คือเขาจะเห็นเราสวยงามเรืองรองมากอะไรเงี้ยค่ะคือเรามองเรามนุษย์เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะเขาจะเห็นเราสวยงามหรือว่าอาจจะแต่งองค์ทรงเครื่องประมาณนั้นเพราะว่าเราน้อมพระคาถาแบบนั้นมาสวดอะไรเงี้ยค่ะแม่แกฝันว่าแกไปที่นาแล้วทีเนี้ยแกเห็นเอ้ยไม่ใช่ป้าคนหนึ่งเห็นแกแล้วมายืนอยู่ข้างทางแล้วทักแกว่าแม่ชื่อแกว่ายายนางเดี๋ยวขอเป็นซับไตเติ้ลภาษาอีสานนะคะจะได้ฟิลยายนางเจ้าคืองามแท้เจ้าไปเฮ็ดอีหยังเจ้าคืองามแท้เจ้าคือแบบผู้จวบผู้งามแท้แล้วทีเนี้ยป้าแม่ก็ยิ้มเฉยๆคือไม่ได้ตอบอะไรเขาอะนะคะแล้วทีเนี้ยป้าคนก็บอกว่าอันยายใจนะแม่ยายใจเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่เนาะเป็นน้องสาวถัดลงไปของแม่ยายใจนะแม่ก็ยังบ่งามซ้ำเจ้าแม่ยายนางแล้วทีเนี้ยแม่น่ะไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยในความฝันแล้วทีเนี้ยก็เลยมาเล่าให้ลูกๆฟังลูกๆดิฉันก็เลยถามว่าแม่สวดคาถาจักรพรรดิไหมช่วงเนี้ยที่ไปดิฉันบอกแกว่าไปไร่ไปนาเนี่ยให้สวดแล้วก็ให้เจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาอะไรว่าไปคือให้เขามาน้อมรับบุญอะไรเงี้ยแกบอกว่าแม่เราสวดบ่อยอยู่นะช่วงที่แกไปอะค่ะแล้วทีเนี้ยยายใจเนี่ยน้องของแม่เนี่ยเขาจะทําบุญทํากุศลคือเหมือนมีงานที่ไหนตามวัดต่างๆแกก็จะซื้อน้ําไปถวายร่วมด้วยเหมือนมีงานผ้าป่าหรืออะไรที่หรือว่าพระที่วัดไหนมรณภาพที่เขานับถือเขาก็จะซื้อน้ําซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปร่วมด้วยไปจัดโรงทานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่แกไม่ได้สวดคาถาจักรพรรดิเพราะว่าคนอีสานส่วนมากจะไปทางสายปฏิบัติวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนะคะก็จะมีวัดบ้านด้วยวัดป่าด้วยและทีเนี้ยช่วงที่แม่สวดแม่เพิ่งสวดได้ไม่นานแล้วทีเนี้ยเหมือนวิญญาณเขามาเห็นเขาเห็นเราอะค่ะเขาเปรียบเทียบให้เราดูว่ายายทำอะไรมาทำไมยายแบบคงจะเห็นแบบเป็นแบบคงจะเห็นที่เป็นดิฉันคิดว่าคงจะเห็นแบบอีกแบบหนึ่งที่สวยงามที่เขาไม่เคยเจอจนเขาต้องทักอะไรเงี้ยแต่ว่ายายใจเนี่ยคือไม่เคยสวดคาถาจักรพรรดิไม่ได้อยู่สายนี้เพราะว่าจะบอกว่าไงดีเนี่ยคือแม่เนี่ยรู้จักหลวงปู่รู้จักสายหลวงปู่ก็เพราะลูกก็คือลูกพาปฏิบัติแกก็เลยปฏิบัติตามเพราะเราบอกว่าแม่ดีมากเลยนะเพราะว่าเราน่ะสัมผัสมาได้เองแล้วอะไรเงี้ยเราถึงพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแม่เนี่ยปฏิบัตินะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะปฏิบัติแบบนี้นะเพราะว่าพวกหนูนะเห็นแล้วพวกหนูปฏิบัติและเห็นแล้วก็เลยอยากให้ครอบครัวเราได้ปฏิบัติแต่ว่าพี่ชายเขาเคยลองมาแล้วค่ะนี่คืออาจจะเป็นสิทธิ์สายใครสายมันจริงๆพี่ชายเคยลองมานำมาฟังและเขาก็เหมือนประมาณเขาไม่ใช่อ่ะค่ะเขาชอบสายวัดป่าคือเหมือนอยากหลุดพ้นไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากไม่อยากมาเป็นมนุษย์แล้วเหมือนลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบสายวัดป่ากรรมฐานแน่นๆอะไรไปแบบเนี้ยคือแล้วแต่นะคะจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาไปฟังพระพูดเรายังเหมือนไปฟังพระทั้งที่สมมติว่าท่านพูดเรื่องเดียวกันเราอาจจะฟังพระรูปนี้พูดแล้วแบบโหยเข้าไปในจับจิตจับใจฟังแล้วแบบประทับเข้าไปข้างในแต่ว่าไปฟังพระอีกรูปนึงพูดในเรื่องเดียวกันอาจจะฟังแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้มาอยู่ที่ใจเราอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะจะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะโอเคพูดถึงเรื่องผีมีพี่คนนึงตอนที่ไปพัทยาที่ไปตะกี้เนี่ยค่ะมีพี่คนนึงมาเขียนคอมเมนต์ว่าพี่ไปโรงแรมนะพี่ไม่เคยสวดคาถาจักรพรรดิเลยเพราะพี่กลัวว่าผีที่อยู่แถวๆนั้นจะมาทำให้แกเห็นนะคะแต่ว่าดิฉันก็เลยจะมาเล่าเรื่องผีในโรงแรมให้ฟังแล้วกันคือตอนที่ดิฉันไปเนี่ยมันก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่สาย2ของพัทยานะคะพัทยาจะมีสาย2สาย3แล้วก็ถนนที่ติดกับชายทะเลเราจะอยู่สาย2และทีเนี้ยห้องที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ชั้น13ค่ะชั้น13เราตอนที่เปิดห้องเข้าไปเนี่ยเบลบอยเขาที่เขาถือกระเป๋าที่เขาใส่ช่วยเราหิ้วกระเป๋าอะค่ะช่วยเราเข็นกระเป๋าอะเขาก็เปิดประตูแก๊กเข้าไป
เราก็เดินเข้าไปตามหลังเขาความรู้สึกคือดิฉันจะพยายามใช้ความรู้สึกในการวาดสิ่งต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงเชื่อถือได้ไหมคืออยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเปิดประตูแก๊สเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกเอ้ยห้องนี้เย็นโอเคฮะห้องนี้เย็นโอเคคงจะมีพลังงานที่ดีคือคงจะไม่ใช่แบบถ้าพูดถึงถ้าเป็นผีก็คงจะไม่ใช่ผีที่แบบร้ายๆโหดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผีที่แบบห่วงที่ห่วงทางอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวในการนอนโรงแรมมากเพราะเป็นสถานที่แปลกๆเราก็ไม่รู้ว่าห้องนั้นคือมีคนเคยเสียชีวิตมาก่อนหรือเปล่าหลายปีมาที่ผ่านมามันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะหลายอย่างเนาะเราไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่ที่เราที่ทำงานเราจะไม่รู้แค่เราไปพักผ่อนตามที่ต่างๆไปนอนตามที่ต่างและทีเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก้าวเข้าไปดิฉันบอกว่าขอมาพักหน่อยนะคะคืออยู่ใครอยู่มันนะคะคืออย่ารบกวนซึ่งกันและกันพูดไว้ก่อนละค่ะไม่รู้ว่ามีหรือไม่รู้ว่ามีหรือมีก็พูดเพื่อความสบายใจของตัวเองและทีเนี้ยก็วันที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรเราพักที่นั่น6 คืน 6 คืนนะคะวันที่หนึ่งไม่มีอะไรวันที่สองที่สามที่สี่ไม่มีอะไรแต่วันที่สี่มีวันที่สี่ตอนที่ดิฉันนั่งอยู่บนเตียงนอนนะคะเตียงนอนแปลกอยู่อย่างนึงไม่แปลกหรอกเขาห้องที่เราได้มันไม่ใช่เตียงเดียวมันเป็นสองเตียงใหญ่ๆแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีห้องแบบเตียงเดียวฉะนั้นเขาบอกมีปัญหาไหมเราก็เลยว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็เลยเอาสองเตียงมาชิดกันเอาสองเตียงมาชิดกันแล้วทีเนี้ยเราก็นอนเตียงใครเตียงมันเนาะดิฉันนั่งอยู่ฝั่งเตียงดิฉันตอนกลางวันนี่เลยค่ะตอนกลางวันเนี้ยก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่คือดูข่าวดูอะไรอยู่ตรงขาเราตรงจากเข่าลงไปถึงปลายเท้าเราเนี่ยเราก็หย่อนใช่ไหมคะเราคือไม่ได้เอาขาขึ้นบนเตียงเลยเราก็หย่อนเหมือนมีพลังงานบางอย่างแบบมาจับตรงเข่าเราจับแบบเนี้ยค่ะจับแล้วแบบมันเป็นพลังงานแบบเย็นๆไม่ใช่ขนลุกนะคะมันเป็นพลังงานเย็นๆวับๆแบบเหมือนเรารู้แล้วค่ะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ลมหรืออะไรมันเป็นแบบวืบๆวืบๆเหมือนชาๆอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยตอนแรกยังไม่ได้สนใจแล้วเนี่ยมันเป็นนานค่ะเหมือนเกาะอยู่นานแล้วเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยแผ่เมตตาให้เขาอะค่ะสวดแผ่เมตตาให้เขาก็เลยบอกว่าเออโอเคได้บุญไปละอย่ามากวนนะและทีเนี้ยวันที่ห้าจะเป็นอาการแบบเดิมเลยค่ะเหมือนเขามาเกาะอยู่แล้วมันประมาณเหมือนเขานั่งกับพื้นนั่นแหละแล้วเขาเอามือเขาเนี่ยเกาะตรงเข่าเราสองข้างก็เลยวันที่ห้าเนี่ยก็เลยแบบแผ่เหมือนเดิมคือเราวันที่ห้าเรารู้แล้วแหละว่าเอ้าห้องนี้มีนี่แต่ว่าเราไม่เห็นเฉยๆคือเหมือนเขาแล้วก็เลยบอกว่าถ้ามีนะก็อย่ามาให้เห็นนะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าความรู้สึกเราก็จะถ้าแค่ความรู้สึกแบบเนี้ยเราจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเราก็จะกลัววันที่ห้าจะเป็นอาการวืบๆแบบเนี้ยก็เลยบอกไปว่าโอเคใกล้จะกลับแล้วอย่าให้เห็นอะไรนะจะสวดมนต์ให้เด็ดแต่ดิฉันก็สวดมนต์แบบตลอดเวลาอยู่แล้วสวดคาถาจักรพรรดิเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วบอกว่าเออมารับเอานะช่วยๆกันไปอะไรเงี้ยวันที่หกกลางคืนเพราะว่าเราต้องออกวันที่7ใช่ไหมคะวันที่หกกลางคืนแล้วช่วงที่นอนอยู่นั่นง่ายน่าจะประมาณทักตี 2 ตี 3อ๋ออภัยค่ะตี 2 ตี 3ดิฉันน่ะนอนหันหลังให้แฟนเรานอนคนละเตียงกันนะคะคือแต่ว่าแค่เตียงมันติดกันแล้วดิฉันน่ะเหมือนนอนหัววันเนี่ยมันก็เลยตื่นได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ปลายเท้ามันจะเป็นตู้เย็นไงคะเราก็เลยลืมตาขึ้นตอนนั้นยังตะแคงอยู่นะคะลืมตาแต่ว่านอนตะแคงแต่มองเห็นเนาะปลายเท้าเราเขากำลังหาน้ำดื่มหาอะไรกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่มันไม่ใช่ความฝันแบบมันไม่ใช่อาการแบบเพิ่งตื่นนะคะมันเป็นอาการที่เราเหมือนเรานอนเต็มอิ่มแล้วเราตื่นได้เต็มที่แต่แค่เราก็เลยแบบได้ยินเสียงกุ๊กกักเราก็เลยหันลืมตามองเห็นแฟนกำลังกินน้ำกินอะไรอยู่แต่ว่าข้างหลังเราอะค่ะมันมีเสียงคนหายใจฮึอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ดิฉันบอกว่าเอ้าอีกคนนึงอยู่ปลายเท้าเนี่ยกำลังกินน้ำกินหาอะไรเปิดตู้ยงตู้เย็นอยู่แล้วอะไรมาข้างหลังดิฉันเนี่ย
เหมือนคนหายใจแรงๆโดยที่แบบเหมือนคนจะว่านอนกรนก็ไม่ใช่มันเป็นการหายใจออกทางเหมือนออกทางปากไม่ใช่ออกทางลกทางจมูกอะค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็นอนฟังมันสามฮือสี่ฮือและคนนั้นก็ยังกินน้ำไม่เสร็จอยู่ดิฉันก็เลยบอกว่าเอ้าอีกคนนึงอยู่ปลายเท้าก็เลยหันหน้ามาจากตะแคงเนี้ยก็หันหน้ามาหาเตียงเขาหันมาหาเตียงเขามันก็ยังฮือดิฉันก็เลยคิดว่าสงสัยเขาไม่รู้ว่าดิฉันน่ะตื่นแล้วไอ้ฮือๆเนี่ยคือผีเนี่ยมันคงไม่รู้ว่าดิฉันน่ะตื่นแล้วดิฉันนอนฟังตอนที่หันมาเนี่ยมันประมาณ3ฮือดิฉันก็เลยแบบลืมตาขึ้นลืมตาเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนในหนังผีเลยแบบลืมตาฟุบขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันตลกมากเลยผีกับคนเหมือนมันน่ะเหมือนผีน่ะมันรู้ว่าเอ้ามึงตื่นแล้วนี่จากไอเสียงฮือเนี่ยหายแบบลืมตาฟึบเสียงฮือหายไปฟับเลยบอกว่ามาเนี่ยดิฉันก็อยากหัวเราะดิฉันก็ว่าเออเนาะมันคงตกใจเราเหมือนกันว่าเราได้ยินเสียงเขาอะค่ะเราได้ยินเสียงเขาว่าเขาน่ะจะบอกว่าไงเขาคงเขาไม่ได้หลอกเรานะคะคิดว่านะเพราะว่าตอนที่เราหลับลืมตาปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็หายฟับไปเลยคือเหมือนเขาก็คงอยู่ในสภาพปกติของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่ามนุษย์ไปสามารถได้ยินเสียงของเขาในระดับอีกคลื่นหนึ่งอะค่ะมันเป็นคนละคลื่นกันนะคะระหว่างคลื่นมนุษย์ที่อยู่ปกติตอนนี้กับคลื่นมนุษย์ที่นอนหลับในระดับหนึ่งหรือว่าหลับลึกก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะคลื่นของสมองของมนุษย์มันจะแยกกันเป็นระดับหลับลึกมากจะไม่ฝันอะไรระดับแล้วก็ระดับอีกแบบนึงก็จะอยู่ในคลื่นของพวกเนี่ยรับคลื่นของพวกโลกวิญญาณได้แล้วก็คลื่นปกติก็คือตอนที่เราตื่นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราค่ะมันไม่รู้ว่าผีหรือคนกลัวกันแน่แบบคือลืมตาปุ๊บเสียงหายปั๊บไปเลยแบบเขาคงบอกว่าเขาคงคิดว่าฉันไม่ได้หลอกเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงคิดจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนี่เราค่ะก็เลยแบบว่าเอ้าไม่เคยเจอเลยตั้งแต่นอนโรงแรมมาก็จะมีโรงแรมก็จะมีครั้งเนี้ยคือได้ยินแบบชัดมากเลยถ้าคนที่แบบกลัวผีอยู่แล้วคงจะแบบไม่กล้านอนต่อเลยอะไรหลังจากนั้นเราก็นอนต่อก็ไม่เป็นไรโอเคยาวมากเลยคลิปนี้จะเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปเนี่ยแหละค่ะเป็นประสบการณ์จากโรงแรมที่พัทยาเนาะดิฉันคิดว่าทุกที่มีผีหมดแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราจะสัมผัสเขาได้หรือเปล่ามันเป็นโลกของวิญญาณนะคะทับถมกันไปเมื่อคืนยังไม่หลับเลยค่ะเป็นแค่เหมือนกำลังเคลิ้มๆเห็นคนอยู่ในเหมือนรถไฟใต้ดินหรือว่าเหมือนรถไฟใต้ดินคิดว่าน่าจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่รถไฟใต้ดินก็น่าจะเป็น BTS เห็นคนนั่งเต็มเลยค่ะนั่งเต็มเลยแล้วเนี่ยเหมือนเราเห็นภาพแต่เราไม่เห็นหน้าเขาชัดแต่เราเห็นเป็นคนรู้ว่าเป็นคนแหละแต่ว่าเหมือนเราอ่ะยืนมองเขาอยู่ในระยะไกลนั่งกันเต็มยืนแบบจับอยู่ก็มีก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมมาเห็นคนที่อยู่ในรถไฟเต็มเลยเนี่ยก็เลยแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นภาพมันก็จะแฟบไปเราก็ตื่นตอนนั้นเพิ่งจะเคลิ้มนะคะเพิ่งจะเริ่มนอนตอน5ทุ่มเราก็สะดุ้งตื่นก็เลยว่าเอ้าเคลิ้มไปเนี่ยก็เลยนอนต่อตอนเช้ามาก็ยังจำได้อยู่ดิฉันคิดว่าไอ้โควิดเนี่ยมันคงจะเอาคนไปเยอะพอสมควรนะคะต้องใช้รถไฟแบบคนนั่งถัดกันเลยอะไรเงี้ยมันอย่างว่าเนาะมันก็แผ่ให้เขานะคะดิฉันแผ่ทุกวันเลยแผ่ให้แผนที่ประเทศไทยแล้วก็ให้ที่อื่นๆที่อื่นๆที่แบบมีคนเสียชีวิตเยอะตอนนี้ก็เลยแบบนั่นฉะนั้นลูกหลานหลวงปู่ดูนะคะเวลาแผ่ไปให้แผ่ไปทุกที่ของแผนที่โลกเราเนี่ยค่ะสำหรับคนที่แบบตอนนี้มีตายกันเยอะคือนี่แหละค่ะเขาจากโควิดเนาะโรคอื่นก็มีด้วยแต่โควิดแบบนำหน้ามากเลยก็เลยอยากให้ลูกหลานหลวงปู่ดูนะคะแผ่ไปเพราะเราสร้างบารมีจากพวกเขานี่แหละค่ะเราไม่รู้จักเขาแต่เรามีจิตที่เป็นกุศลที่จะแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาเพื่อที่ทำให้ใจเราเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีเมตตามีใจเป็นบุญคิดอะไรให้เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นช่วงเนี้ยมีคนตายเยอะก็ช่วยกันนะคะบุญใดบุญนั้นก็จะกลับมาหาเราเราแผ่ออกไปปุ๊บก็จะกลับเข้ามาหาเราปั๊บเลยคือเราเป็นคนที่ได้คนแรก
สิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราหรือว่าอยู่ในภพภูมิอีกต่างๆที่แน่นอนเขาก็จะได้รับเป็นส่วนที่สองอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะถ้ามีอะไรใหม่ๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะก็จะมีพี่คนที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่พี่เขาทำเรื่องซักรีดเขาก็บอกว่าคุณหน้าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ดิฉันก็ยังพอได้อยู่นะคะเพราะว่ายังพอได้เรื่อยๆแกบอกว่าแต่ก่อนแกแทบจะปิดร้านเลยเพราะว่าตอนที่แกยังไม่สวดคาถาจักรพรรดิหลังจากที่แกสวดแล้วแกบอกว่ามันค่อยๆดีขึ้นแม้ในภาวะตอนนี้ก็ยังได้อยู่ยังไม่แบบใช่เงียบไปเลยอะไรเงี้ยก็ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านถ้าใครฟังอยู่เนาะก็ลองเอาไปปฏิบัติเอาไปนั่นนะคะดิฉันเป็นแค่เป็นคนบอกกล่าวเนาะสิ่งที่จะเห็นผลกับท่านคือท่านนำไปปฏิบัตินำไปพิจารณาดูนะคะปฏิบัติไปด้วยพิจารณาไปด้วยเนาะคิดดีทำดีปฏิบัติดีนะคะนี่คือจะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของท่านเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านจงมีแต่ความสุขความปลอดภัยดูแลสุขภาพตัวเองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ